หลังจากที่ซูบูรุได้กระโดดลงจากระเบียงเขาก็ได้กลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่ได้เรียนรู้จากจูเลียตแล้วนั้นว่าเลสนั้นจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาและเขาก็จะถูกควบคุมโดยบิชอปแห่งความตรรกะดังนั้นนะครับเพื่อป้องกันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเขาจึงตัดสินใจให้เบ็ตตี้และก็จูเลียตนั้นไปที่ชั้น2โดยเร็วเพื่อป้องกันการฟื้นคืนชีพของเรดแต่อย่างไรเสียก็ตามครับพอมาถึงชั้นที่2นี้ก็ปรากฏว่าเขาก็ได้เห็นเรดกำลังจัดการกับรอยอัลพาร์ดอย่างเมามันซึ่งทุกคนนะครับก็ได้สังเกตได้เลยว่าเรดนั้นได้จัดการอย่างโหดเหี้ยมจนเรดนะครับได้สังเกตถึงทั้ง3คนทั้งซูบารุจูเลียตแล้วก็ทางเบ็ตตี้และเรดนะครับก็ได้พูดจาใส่ทั้ง3คนทำให้ทุกคนนั้นเริ่มวิตกกังวลก่อนที่เขานะครับจะกรีดร้องออกมาด้วยความชั่วร้ายเบ็ตตี้นะครับจึงได้ทำการโจมตีใส่เรดเพื่อที่จะหยุดเขาอย่างไรเสียก็ตามครับเรดนะครับก็สามารถหลบการโจมตีของเบ็ตตี้ได้อย่างรวดเร็วทันใดนั้นเองครับเบ็ตตี้นั้นก็ได้ยิงเข็มสีม่วงครับใส่เรดเพื่อต้องการที่จะหยุดเรดแต่การโจมตีของเบ็ตตี้นี่เองครับก็ถูกเรดนั้นสามารถขัดขวางเอาไว้ได้โดยเรดนะครับได้ทำการจับรอยอัลพาร์ดนั้นมาเป็นเครื่องป้องกันการโจมตีนั่นเองโดยที่ในมือของเรดตอนนี้ครับก็ได้มีอาวุธนั่นก็คือรอยอัลพาร์ดนะครับที่ตอนนี้รอยอัลพาร์ดแล้วก็กลายเป็นอาวุธของเรดไปแล้วพวกเขานั้นไม่สามารถขัดขืนได้จูเลียตนะครับที่เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันจะได้พุ่งเข้าหาเรดอย่างรวดเร็วซึ่งเรดนะครับรู้ถึงจุดประสงค์นั้นดีแท้จริงแล้วเรดนั้นจงใจปล่อยให้รอยอัลพาร์ดนั้นทำการกลืนกินร่างกายของเขาและเรดนะครับจะได้ครอบครองร่างของรอยอัลพาร์ดแท้จริงแล้วครับการฟื้นคืนชีพของเรดก็คือหลังจากที่เขานั้นได้ครอบครองร่างของรอยอัลพาร์ดนั่นเองเรดนะครับยังได้รับความทรงจำของรอยอัลพาร์ดมาอีกด้วยดังนั้นนะครับเขาจึงได้ค้นพบความสามารถของซูบารุว่าซูบารุนั้นมีความสามารถที่สามารถกลับมาจากความตายได้ซึ่งทำให้ซูบารุนั้นไม่สบายใจเอามากจากนั้นเรดนะครับก็ได้บอกกับซูบารุว่าเขานั้นก็อยากจะได้ร่างของซูบารุเหมือนกันแต่จูเลียตเห็นดังนั้นครับเขานั้นได้ทำการลอบโจมตีเรดนะครับพยายามขัดขวางการโจมตีของจูเลียตด้วยตะเกียบแต่มันนั้นก็ล้มเหลวครับจูเลียตดันฟาดไปที่แขนขวาของเรดได้สำเร็จเรดนะครับตกตะลึงเป็นอย่างมากแขนขวาของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดทั้งจูเลียตและเรดเองครับต่างก็สับสนเขาหงวดคิ้วด้วยความประหลาดใจแต่ก่อนที่ทั้งสองคนนะครับจะประหลาดใจนี่เองซูบารุนะครับก็ได้หยิบอาวุธออกมาครั้งแรกหลังจากที่ไม่ได้ใช้มาเป็นเวลานานและแน่นอนครับอาวุธของซูบารุนั่นก็คือแส้ของเขานั่นเองเขานั้นนะครับได้ทำการโจมตีเรดแต่น่าเสียดายครับที่เขานั้นไม่สามารถใช้อาวุธนี้ได้ถนัดมากนักเนื่องจากว่าเขานั้นได้ความจำเสื่อมนั่นเองทำให้การโจมตีของซูบารุครับได้ผิดทิศทางกลายไปทิศทางอื่นแต่การโจมตีของซูบารุนี่เองครับผมเขานั้นได้คิดอยู่แล้วว่าเขานั้นไม่สามารถโจมตีโดนเรดด้วยแส้นี้อย่างแน่นอนแต่ที่จริงแล้วนี่เป็นการชะลอเวลาเท่านั้นเพื่อเบ็ตตี้นะครับทำการร่ายเวทมนต์ปิดท้ายนั่นเองถ้าไม่ตายของเบ็ตตี้นะครับกลายเป็นหลุมดำขนาดใหญ่ปรากฏต่อหน้าเรดเดิมทีนั้นซูบารุนั้นคิดว่าเรดน่าจะถูกหลุมดำกลืนกินไปแต่น่าเสียดายครับที่เขานั้นประเมินเรดนั้นต่ำจนเกินไปเรดนะครับแค่โบกตะเกียบเบาๆและหลุมดำนั้นก็ได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยเรดนะครับได้ทำการโบกตะเกียบอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่าร่างของซูบารุนะครับก็ได้ถูกตัดออกจูเลียตและเบ็ตตี้ครับเมื่อเห็นสิ่งนี้เองเตรียมที่จะไปช่วยซูบารุแต่ยังในเสียก็ตามครับซูบารุนั้นก็ได้ล้างมือเอาไว้ยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้คู่นั้นหยุดแล้วบอกพวกเขาว่าไม่ต้องกังวลซูบารุครับได้เงยหน้าขึ้นจ้องมองไปที่เรดนะครับได้มองซูบารุและความทรงจำนะครับก็ได้ผุดเข้ามาในหัวของเขารู้ว่าซูบารุนั้นต้องการฝ่าด่านการทดสอบของหอคอยนักปราชญ์ด้วยการลองผิดลองถูกมาแล้วหลายครั้งเขานะครับจึงได้พูดกับซูบารุว่าแกวางแผนทั้งหมดนี้เพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมเขาอย่างนั้นเหรอซูบารุครับจะได้ตอบกลับไปว่านี่เป็นแค่รอบแรกเท่านั้นหลังจากพูดจบนะครับซูบารุนั้นก็ได้ตายลงแล้วก็ได้กลับชาติมาเกิดอีกครั้งแต่ในคราวนี้ครับซูบารุนั้นได้พาเบ็ตตี้นั้นไปช่วยเอมิเลียและก็แลมที่กำลังต่อสู้กับบิชอปแห่งความตรรกะซึ่งพอมาถึงนะครับก็ได้พบว่าเอมิเลียแล้วก็แลมนั้นมันเป็นการยากที่ทั้งสองคนนั้นจะเอาชนะบิชอปแห่งความตรรกะได้ซึ่งเหตุผลนะครับที่ซูบารุพาเบ็ตตี้มาช่วยแลมกับเอมิเลียได้นั้นเพราะว่าคิดว่าเป็นการยากที่จะเอาชนะบิชอปแห่งความตรรกะได้และซูบารุครับจะได้พาเบ็ตตี้นั้นมาช่วยด้วยและเขาคิดว่าจะสามารถเอาชนะบิชอปตรรกะได้ในคราวเดียวหรือไม่ทั้งสองนะครับได้มาถึงสนามรบอย่างรวดเร็วเบ็ตตี้นะครับได้ร่ายมนต์ทำการเรียกเข็มสีม่วงออกมาจำนวนนับไม่ถ้วนทำการโจมตีใส่บิชอปตรรกะนะครับได้หายไปต่อหน้าทุกคนด้วยเหตุนั้นเองครับแลมนั้นจะได้ใช้ทักษะของตัวเองในการค้นหาตำแหน่งของบิชอปตรรกะแต่ได้นั่นเองครับก็ปรากฏว่าบิชอปตรรกะนั้นได้ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังซูบารุและเบ็ตตี้เมื่อเห็นว่าบิชอปตรรกะปรากฏขึ้นนี่เองครับผมซูบารุนั้นจะได้ผลักเบ็ตตี้ออกไปรับแรงกระแทกแทนตัวเบ็ตตี้เองซึ่งเหตุนี้เองครับทำให้ซูบารุนั้นได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นเขานั้นกำลังจะตายจากนั้นเองครับเขานั้นก็ได้แสดงท่าทีที่เป็นมิตรแก่บิชอปเป็นความตรรกะจากนั้นซูบารุนั้นครับก็ได้ตายลงเป็นการตายรอบที่2โดยซูบารุครับได้กลับมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งทำการเรียบเรียงเหตุการณ์สั้นๆตอนนี้เขานั้นได้รับข้อมูลอะไรบางอย่างจากการทดลองก่อนหน้านี้ทั้ง2ครั้งซึ่งมันนั้นก็ประสบลงด้วยความผิดพลาดซึ่งเขานั้นก็คิดว่าประการแรกก็คือว่ามันนั้นจะเป็นการยากที่สามารถหยุดเรดเอาไว้ได้เจ้าจูเลียตเองก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเอาชนะเรดได้เช่นเดียวกันแต่ซูบารุนั้นไม่สามารถเอาชนะเรดได้และนั้นก็จะเป็นเรื่องยากที่ทางเอมิเลียและก็แลมนั้นจะสามารถกำจัดบิชอปเป็นความตรรกะเอาไว้ได้เพราะว่าหลังจากที่ซูบารุได้สังเกตดูแล้วทั้ง3คนนั้นทั้งเอมิเลียแลมแล้วก็เบ็ตตี้นั้นต่างคนต่างก็เป็นนักเวทส่วนบิชอปตรรกะนั้นเป็นประเภทมือสังหารนั้นสามารถเอาชนะนักเวทได้และจากนั้นเองครับซูบารุจะได้ทดลองแผนการต่อไปเรื่อยโดยตอนนี้ครับหลังจากที่ทดลองมาแล้วหลายครั้งเท่ากับว่าตอนนี้ซูบารุนั้นได้ตายมาทั้งสิ้น6ครั้งแล้วตอนนี้ซูบารุครับได้ตื่นขึ้นมาจากความตายอีกครั้งหนึ่งเป็นรอบที่7หลังจากรอบผิดลองถูกมากว่า6รอบก่อนหน้านี้นะครับในรอบที่7นี้เองซูบารุแล้วก็เมอร์ลี่นะครับได้ออกมา นอกหอคอยพยายามล่อสัตว์ประหลาดด้วยการขี่หนอนทะเลทรายแน่นอนว่าเป้าหมายของสัตว์ประหลาดเหล่านี้นั่นก็คือซูบารุเดิมทีแล้วเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้มุ่งหน้าไปยังหอคอยเพื่อที่จะไล่ตามซูบารุแต่ตอนนี้ครับซูบารุนั้นได้ออกมาจากนอกหอคอยแล้วสัตว์ประหลาดเหล่านี้ครับจะได้ตามซูบารุมาด้วยและแผนของซูบารุในช่วงแรกครับก็ค่อนข้างราบรื่นและในทันใดนั้นเองครับก็ได้มีแสงสีขาวจำนวนมากนั้นพุ่งเข้ามาซึ่งแท้จริงแล้วแสงสีขาวนี้ครับนั่นก็เป็นแสงของซาร่านั่นเองซึ่งซูบารุครับก็คิดได้เลยว่าตอนนี้ซาร่านั้นน่าจะกลายเป็นแมงป่องไปที่เรียบร้อยแล้วซูบารุครับได้รออยู่ไม่นานก่อนที่เขาครับจะโดนเข็มทิ่มแทงไปเต็มๆเปิดการใช้งานการกลับมาจากความตายครั้งที่8นะครับหลังจากที่เขาครับได้เริ่มทดลองในการกำจัดเรดและก็ทางมิชชั่นแห่งความตรรกะครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่8แล้วซูบารุครับยังคงทดลองต่อไปจนกระทั่งมาถึงครั้งที่15โดยการทดลองในครั้งที่15นี้ครับซูบารุนั้นตัดสินใจที่ทุ่มกำลังทั้งหมดโดยการให้จูเลียต เบติส เอมิเลีย แลมเผชิญหน้ากับมิชชั่นตรรกะร่วมกันและคราวนี้ครับก็ปรากฏว่ามิชชั่นแห่งความตรรกะนั้นทุกคนนั้นก็สามารถเอาชนะไปได้มิชชั่นแห่งความตรรกะครับไม่สามารถเอาชนะทุกคนได้จากนั้นครับเขาจึงใช้ท่าพุ่งไปด้วยความเร็วครับหลบหนีไปส่งผลทำให้มิชชั่นตรรกะนะครับได้หลบหนีไปได้ตอนนี้เรดนั้นก็ได้มาแล้วอันที่จริงแล้วครับเป้าหมายของเรดนั้นมีเพียงเดียวนั่นก็คือการฆ่าซูบารุซึ่งก็ยังไม่มีใครแน่ใจครับว่าทำไมเรดคนนี้นั้นถึงได้หมายตาซูบารุเอาไว้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ครับเรดนั้นได้เข้าใจความสามารถในการกลับมาจากความตายของซูบารุแล้วเรดนะครับได้มองทุกคนด้วยเจตนาที่ไม่ดีเมื่อแรมเห็นสิ่งนี้เองครับจึงเคลื่อนที่ไปข้างหน้าในพริบตาแรมนะครับได้หมุนตัวในอากาศแล้วก็เตะไปที่เรดแต่เรดนะครับก็ได้จับแรมนะครับกระแทกลงไปกับพื้นแล้วก็เตะไปที่เธออีกทีแต่ในจังหวะที่เรดนะครับได้เตะไปที่แรมนี่เองแรมนะครับก็ได้กอดขาที่เรดอย่างเหนียวแน่นแล้วกับว่าเธอนั้นกำลังทำร้ายตัวเองอยู่นั่นเองโดยเธอนะครับตัดสินใจที่ใช้ร่างกายของตัวเธอเองเพื่อที่จะจำกัดการเคลื่อนไหวของเรดนั่นเองแต่จริงๆแล้วครับมันนั้นไม่มีประโยชน์เลยทันทีที่เอมิเลียครับผู้เข้าหาเรดด้วยดาบน้ำแข็งนั้นก็ปรากฏว่าดาบน้ำแข็งของเอมิเลียครับก็ได้แตกสลายลงด้วยตะเกียบของเรดนั่นเองก่อนที่จะกระแทกใส่เอมิเลียครับจนเธอนั้นล้มลงไปนอนกองกับพื้นตอนที่จูเลียตนะครับจะพุ่งเข้ามาแต่ก็ถูกเรดนะครับหักขาของเขาไปได้ตอนนี้แรมนะครับก็ได้หมดสติไปได้เช่นเดียวกันในท้ายที่สุดแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เพียงแค่เบียทิสกับซูบารุเท่านั้นเบียทิสครับได้บอกกับซูบารุว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเธอเพียงคนเดียวนายนั้นน่ะไม่จะเป็นที่ต้องมาตายแต่ซูบารุครับรู้สึกเสียดายว่าทำไมจะต้องปล่อยให้เบียทิสนั้นตายด้วยล่ะหลังจากนั้นเองครับเบียทิสนั้นก็ได้ประกาศชื่อของเธอต่อหน้าเรดบอกว่าเธอนั้นมีชื่อว่าเบียทิสซึ่งมีชีวิตเวทมนต์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ผูกสัมพันธ์กับนัตสึกิซูบารุหลังจากนั้นเองครับเรดนะครับจึงได้พูดชื่อของตัวเองเช่นเดียวกันเขาบอกว่าเขานั้นมีชื่อว่าเรดแอสเทียและจากนั้นเองครับทั้ง2คนนั้นก็ได้ต่อสู้กันซึ่งการต่อสู้นี่เองครับผมซูบารุนะครับไม่มีพลังมากเพียงพอแม้กระทั่งส่งเสียงเสียด้วยซ้ำถ้าได้เพียงเผชิญหน้ากับความตายของตัวเองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้ได้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ